าตนะคะอ่านประวัติให้ทุกคนได้รับทราบกันก่อนนะคะสำหรับนายขันชัยบุญปานปัจจุบันค่ะอายุ79ปีเป็นชาวจังหวัดราชบุรีนะคะศิษย์เก่าคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรมีผลงานสมัยยังเรียนหนังสือค่ะทั้งบทกวีแล้วก็เรื่องสั้นในนิตยสารหลายฉบับด้วยกันเริ่มต้นการเป็นนักข่าวที่หนังสือพิมพ์สยามรัฐของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเมื่อปีพุทธศักราช2548จากนั้นนะคะ3ปีได้ระดมทุนจัดตั้งโรงพิมพ์พิคเนตขึ้นกับนายสุจิตวงเทศต่อมาได้เข้าทำงานที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐหลังเหตุการณ์14ตุลาพุทธศักราช2516นายขันชัยและเพื่อนได้ร่วมกันออกหนังสือพิมพ์ประชาชาติรายสัปดาห์ตามด้วยประชาชาติรายวันกระทั่งต้องหยุดไปนะคะหลังเหตุการณ์6ตุลาคม2519เมื่อเหตุการณ์สงบค่ะจึงได้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์มติชนรายวันและมติชนสุดสัปดาห์ได้รับรางวัล100ปีศรีบูรพาสาขานักหนังสือพิมพ์เมื่อปีพุทธศักราช2548นายขันชัยได้รับการยกย่องเป็นครูด้านการเขียนการนำเสนอและการบ่มเพาะแนวคิดที่ดีต่อชาติบ้านเมืองคนหนึ่งและคอยให้คำแนะนำนักข่าวรุ่นหลังๆในการทำหน้าที่และปกป้องสิทธิเสรีภาพในการทำข่าวต่อมาและอย่างต่อเนื่องทีเดียวค่ะปัจจุบันนะคะท่านเป็นประธานกรรมการบริษัทมติชนจำกัดมหาชนด้วยเกียรติคุณความดีคณะกรรมการสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้มีมติมอบรางวัลเกียรติยศคนหนังสือพิมพ์ให้แก่นายขันชัยบุญปานในฐานะนักหนังสือพิมพ์ผู้มีคุณูปการและเป็นแบบอย่างแก่วงการหนังสือพิมพ์ไทยค่ะสำหรับนายมานิชสุขสมจิตนะคะปัจจุบันท่านอายุ84ปีเป็นชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำเร็จปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผ่านการศึกษาอีกหลายสาขาด้วยกันได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวารสารศาสตร์และนิติศาสตร์จากหลายสถาบันการศึกษานายมานิชสุขสมจิตได้รับการยกย่องเป็นครูนักข่าวเป็นแม่แบบตัวอย่างในวงการสื่อสารมวลชนรุ่นหลังก้าวเดินตามไปในด้านการทำงานที่ยืนหยัดอย่างมั่นคงและมีจุดยืนด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพเคยได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียนประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติได้รับรางวัลนักหนังสือพิมพ์ที่ควรยกย่องเมื่อปีพุทธศักราช2542ปัจจุบันนะคะท่านเป็นประธานสถาบันพัฒนาการสื่อสารมวลชนแห่งชาติแล้วก็เป็นอาจารย์สอนในหลายสถาบันการศึกษารวมทั้งยังคงให้คำแนะนำการทำงานแก่นักข่าวรุ่นใหม่ให้ทันยุคทันสมัยโดยเฉพาะการเขียนบทสรุปเรื่องของเฟคนิวส์นะคะข่าวลวงข่าวปลอมให้เข้าใจกันและเป็นประธานที่ปรึกษาในการจัดทำนิยามศัพท์สื่อหลักและสื่อโซเชียลของสภาการสื่อของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติด้วยเกียรติคุณความดีคณะกรรมการสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้มีมติมอบรางวัลเกียรติยศคนหนังสือพิมพ์ให้แก่นายมานิชสุขสมจิตในฐานะนักหนังสือพิมพ์ผู้มีคุณูปการและเป็นแบบอย่างแก่วงการหนังสือพิมพ์ไทยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองท่านด้วยนะครับและด้านการนี้นะครับขอเรียนเชิญนะครับพนักท่านชวนหลีกภัยอดีตประธานรัฐสภาและอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับประธานในพิธีให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลบนเวทีนะครับเรียนเชิญครับลำดับแรกนะครับมอบให้กับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทมติชนจำกัดนะครับคุณขันชัยบุญปานครับด้วยนะครับท่านประธานกรรมการบริษัทมติชนจำกัดมหาชนครับครับและท่านต่อไปนะครับขอแสดงความยินดีกับบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและอดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาตินะครับคุณมานิชสุขสมจิตครับ
ชิญบันทึกภาพร่วมกันนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีมอบของพิเศษให้นะครับจากคุณชวลิตหวังประกอบกุลนะครับได้นำของจากบ้านสังแม่กำไลนะครับมามอบให้นะครับเรียนเชิญเลยครับขออนุญาตเรียนท่านประธานมอบให้ด้วยนะครับขอเชิญปรบมือด้วยครับวันนี้ต้องขอชื่นชมที่กรรมการของสมาคมได้จัดมอบรางวัลที่กล่าวว่าเป็นครั้งแรกคือรางวัลเกียรติยศคนหนังสือพิมพ์โดยสองท่านที่เราได้พบท่านเมื่อสักครู่นี้นะครับคือคุณมานิชสุขสมจิตและคุณขันชัยบุญปานผมคิดว่าวันเวลาก็ได้พิสูจน์ความเป็นคนหนังสือพิมพ์ของท่านทั้งสองชัดเจนโดยส่วนตัวเนื่องจากรู้จักสองท่านท่านมานิชนั้นก็รู้จักเป็นเพื่อนนักศึกษาด้วยกันได้เห็นบทบาทตั้งแต่ตอนเรียนธรรมศาสตร์ถ้าเราที่โตทันสมัยจอมพลสฤษดิ์เราก็จะนึกออกบทบาทของท่านในขณะนั้นสำหรับท่านขันใจบุญปานนั้นแน่นอนว่าถ้าพูดไปแล้วก็เป็นรุ่นน้องผมเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมมหาลัยศิลปากรท่านไม่ได้เรียนเตรียมนะครับแต่ว่าผมอยู่ในแวดวงนั้นก็รู้จักบทบาทของท่านตั้งแต่ท่านเป็นนักศึกษาคณะโบราณคดีแล้วในสุดก็เป็นผู้นำในความเปลี่ยนแปลงทางด้านสื่อหลายเรื่องผมเคยร่วมงานเขียนเรื่องสั้นให้ท่านเรื่องเย็นลมป่าเมื่อเปิดหนังสือพิมพ์รายเดือนครั้งแรกหลังจากหนังสือพิมพ์ของท่านถูกปิดในยุคที่มีการยึดอำนาจก็เลยได้เห็นบทบาทของท่านมาเพราะนั้นก็กล่าวได้ว่าผมก็เป็นสักขีพยานคนหนึ่งว่าสองท่านที่รับรางวัลจะจูเกียรติวันนี้เป็นบุคคลที่ควรให้ความเคารพนับถืออย่างยิ่งนะครับเพราะว่าด้วยวัยวุฒิคุณวุฒิและประสบการณ์อันยาวนานซึ่งน้อยคนที่จะยืนหยัดมั่นคงอยู่ได้เช่นนี้ไม่ว่าในวงการไหนก็ตามอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งและอยากให้พี่น้องทั้งหลายปรบมือเป็นเกียรติกับท่านอีกครั้งนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ